คุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับค่ะพี่นิพนธ์วอลลุ่ม 55,000 แน่ตลาดวันนี้ก็มันก็ไม่ไปไหนค่ะก็รออยู่เพราะแนวโน้มมันยังลงอยู่นะค่ะพี่นะครับแต่เราพื้นต่างประเทศก็ไม่ได้เดียวล่ะก็ต้องดูนะก็หยุดระหว่างทางลงนะฮะแล้ว1,200ก็เป็นตัวเลขสำคัญนะฮะค่ะเป็นตัวเลขสำคัญมันก็มันก็ทำให้มันยังไม่ลงอ่ะนะฮะทำให้ยังไม่ลงใช่มีคนรับอยู่นะค่ะก็ประมาณเนี่ยก็ดูต่อไปนะครับมันจะเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับค่ะคือชัดต่ออยู่นะชัดต่อส่วนทองคำก็ผ่าน1904ที่คุยกันเมื่อวานก็ใครลองมาก็ถือต่อค่ะพี่ประมาณนี้เนี่ยทองคำเนี่ยนะคะครับนี่906เลยคืนนี้ก็น่าจะขึ้นประมาณนี้ค่ะวันนี้ตลาดวันนี้วันที่20นะคะพี่วันที่22ก็จะมีไอตัวของ SCGP เข้ามาเข้าแหละแล้วตลาดมันจะจบตลาดจะลงเหรอคะก็มันก็ต้องลงอ่ะมันเด้งได้อย่างมากก็1,223อะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แล้วเราต้องเตรียมพร้อมยังไงไหมคะเราตอนนี้เรารอซื้อหุ้นอยู่ค่ะนะครับแม้เป็นดิ่งเราก็ไม่ซื้อนะฮะคิดว่าแถวนี้ยังลงไม่จบก็ประมาณค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องรอเดือนพฤศจิกายนเลยนะพี่พลต้องเทสบางวันก็ได้นะครับบางวันก็พูดไปชัดแล้วในส่วนของหุ้นแบงก์วันนี้ล่ะคะพี่มีอะไรประเด็นระยะอะไรไหมไม่มีประเด็นค่ะไม่มีประเด็นค่ะที่บวกขึ้นมาก็น่าจะเป็นบวกช่วงสั้นๆเหรอคะรีบาวด์รีบาวด์เปอร์ฟอร์มเซตนะค่ะครับโอเคได้ค่ะแล้วหุ้นอย่างตัวของน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะพี่น้ำมันมันก็ราคาน้ำมันก็ไม่ได้ไปไหนนะค่ะมันก็ไม่มีเป็นหุ้นใหญ่นะฮะถ้าฝรั่งไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะค่ะประมาณนี้เนี่ยต้องรอฟันโฟซึ่งฟันโฟก็ไม่มีท่าทีว่าจะมาใช่ไหมคะครับโอเคค่ะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะพี่ไม่มีพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะแต่พอวันพฤหัสแล้วจะลงวันพฤหัสจะลงได้ค่ะแล้วอย่างหุ้นอย่างอันดับหนึ่งวันนี้ก็ต้องระวังอะไรไหมพี่ STGT เนี่ยเขาเล่นอยู่เขาก็เล่นขึ้นไปเรื่อยๆตลาดขึ้นเขาก็ขึ้นนะค่ะตลาดไม่ลงเขาขึ้นได้นะฮะก็สลับเล่นไปเรื่อยมาเขายังมันเล่นไม่เลิกนะยังไม่จบได้ค่ะนี่มีพี่ถามว่าจบรอบนี้ตรง1,100เลยไหมคะยังต้องดูต่อไปยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เดี๋ยวมันจะบอกเราเองแล้ววันนั้นเราจะบอกว่าจบสี่บวกหนึ่งซื้อทองแล้วสั้นๆคืนนี้นี่คอมเมนต์จากพี่นักลงทุนค่ะครับพี่มีคำถามอะไรไหมคะวันนี้พี่นิพนธ์เหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงเนาะเมื่อกลางวันเราก็พูดกันเยอะแล้วใช่ไหมคะพี่พี่คะถามอะไรพี่นิพนธ์ไหมคะพี่นิพนธ์ช่วยหนูหน่อยนี่มีถามSGPไม่รู้จะพูดอะไรพี่ถือชอบไปเรียนกับอาจารย์ได้ความรู้มากเลยครับก็ถือชอบไปมันจะเด้งได้นะครับนะครับ77อะไรก็ว่าไป774แล้วก็เด้งได้ค่ะคืออยู่ตกใจกันแล้วมั้งเนี่ย
ราะฉะนั้นโอ้โหช็อตได้ไหมคะหรือรอวันพฤหัสเลยรอนะคะรอมาตรการ48ชั่วโมงของ USA มันมีผลต่อทองไหมคะไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลายท่านก็เราบอกแล้วไงเราดูเทคนิคอย่างเดียวค่ะพี่เพราะนั้นถามเรื่องอะไรมาเราไม่รู้ค่ะโอเคส่วนใหญ่ก็น่าจะรอวันพฤหัสแสดงว่าน่าจะลงเยอะนะคะพี่แต่ไม่รู้ว่าจะถึงกับแพนิคไหมนะคะค่ะ CPR ก็ยังลงอยู่ค่ะทีเดียวก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับค่ะพี่มีอะไรนะพอดีมีสายเข้าด้วยพอดีมีธุระอยู่อ๋อมีพี่ทวนมีธุระนะคะครับโอเคได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้พี่นิพนธ์มีธุระนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าชังเงียบๆนิดนึงด้วยตลาดด้วยเนาะก็อาจจะมีไม่ได้อาจจะพูดอะไรเยอะแล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้